ผมขอให้ทุกหน่วยงานภาครัฐผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเริ่มเตรียมการและเตรียมตัวทุกอย่างให้พร้อมเพื่อจะสามารถเปิดให้มีการทำมาหากินของประชาชนได้อีกครั้งตามกรอบเวลาที่ผมได้กล่าวไปซึ่งนั่นหมายความว่าจะต้องดำเนินการเรื่องการฉีดวัคซีนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเพื่อจะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายการเปิดประเทศภายใน120วันซึ่งเราจะเริ่มนำร่องที่จังหวัดภูเก็ตที่เตรียมผ่อนคลายบางมาตรการและเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาแบบแซนด์บ็อกซ์ผมได้เร่งรัดให้นำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและอนุมัติในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อจะได้เดินหน้าทำให้เกิดขึ้นจริงตามแผนเป็นการเตรียมการเพื่อเปิดประเทศในระยะต่อไปด้วยกรอบเวลานี้ผมคาดหวังว่าถึงตอนนั้นหลายๆประเทศคงจะเริ่มผ่อนคลายให้ประชาชนของเขาสามารถเดินทางออกมาท่องเที่ยวได้แล้วและก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากพอสมควรที่จะเลือกเดินทางมาประเทศไทยผมรู้ดีนะครับว่าการตัดใจของผมในวันนี้มาพร้อมกับความเสี่ยงเพราะเมื่อเราเปิดประเทศไม่ว่าเราจะเตรียมการป้องกันขนาดไหนก็ตามก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นบ้างแต่เมื่อเราประเมินสถานการณ์และคิดถึงความอยู่รอดในการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนผมคิดว่าถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องยอมรับความเสี่ยงร่วมกันบ้างหากความเสี่ยงนั้นเราได้ประเมินอย่างรอบคอบแล้วว่าอยู่ในระดับที่พอจะรับได้